ไปที่โมชั่นผ่านแล้วก็ไล่กันนี่เองเพราะว่าพยายามทำให้มันอยู่ใกล้ๆกับจุดโลเคเตอร์พวกนี้นะครับนักเรียนถ้าเกิดนักเรียนอยากขยับละเอียดนะครับนักเรียนก็ใช้เมาส์กลางร่วมกับการกดคอนโทรลค้างไว้มันจะช่วยทำให้นักเรียนปรับละเอียดได้ผมเองก็ไปทำไปทีละอันนะครับนี่แน่อันที่สองนี่แน่อันที่สามแล้วทำไมวันนี้มันสอนแล้วมันง่ายจังคราวที่แล้วสอนนะคราวที่สอนก็เด็กนะครับสามอันแล้วเรียบร้อยเหลือการเช็คที่เรียนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยโลเคเตอร์ยังไม่ได้เอาไปพาเลนใส่นะแต่ว่าที่นักเรียนจะได้ก็คือเวลาที่เรียนจับยืดเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ากรุ๊ปพวกนี้มันแยกออกจากกันนะครับแต่ที่นักเรียนเห็นว่าเป็นมุมหักเพราะว่ามันมีคอนโทรลเลอร์อีกอันนึงขวางอยู่นะครับซึ่งไอ้มุมหักอันเนี้ยในฝันน่ะอาจารย์ก็อยากให้มันขยับตามเหมือนกันแต่อาจารย์พยายามทำยังไงก็ไม่ได้นักเรียนสาเหตุที่มันไม่ได้เพราะว่าคอนโทรลเลอร์มันเกิดอาการวนลูปนะครับคืออันเนี้ยไปควบคุมอันบนแล้วอยู่ๆเอาอันบนมาควบคุมอันนี้อีกทีนึงมันทำไม่ได้สำหรับงาน CG เพราะว่ามันเกิดการลูปอันที่ถูกควบคุมดันมาควบคุมอันอื่นเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะเออร์เลอร์ขึ้นตัวแดงไปหมดเลยลิงก์พังนะครับก็เลยยังทำไม่ได้อยู่ตอนนี้ต้องหาวิธีการใหม่นะครับก็คิดว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้คงจะมีวิธีการเกิดขึ้นมานะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้แหละอ่ะทีนี้นักเรียนจะเห็นนะครับว่ากรุ๊ปเนี่ยมันจะยืดตามเส้นนั่นเองนะครับจะแบ่งส่วนออกมาเป็นเท่าๆกันตามที่นักเรียนใช้โมชั่นผ่านแล้วบอกค่า U นั่นเองทีนี้ขั้นสุดท้ายแล้วนะครับเกือบสุดท้ายเกือบท้ายเลยนิดนึงนักเรียนก็เอาโลเคเตอร์นะครับที่ควบคุม S Pi K ไปทาเลนเข้ากับกรุ๊ปพวกนี้นะครับทีนี้เกิดนักเรียนเลือกกรุ๊ปยากนักเรียนค่อยเลือกนะเลือกแบบระวังนะครับคุณระวังอย่าเลือกผิดนะนะครับกดแป้นผิดนะครับลองผิดนะโอ้โหทำไม่ได้ตายเอาโลเคเตอร์ไปพาเลนกับกรุ๊ปนะครับเพราะเราต้องการให้โลเคเตอร์มันขยับตามกรุ๊ปใช่ไหมถ้าเกิดไม่มั่นใจลองเช็คดูก่อนนะเวลาขยับแล้วโลเคเตอร์มันขยับตามเห็นเปล่าอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ต้องการนะครับก็ไปทำไปนะครับอันที่สองนะครับเราต้องเลือกกรุ๊ปอันนี้กดแป้นผิดนะครับลองขยับดูนะครับถ้าเกิดเราไม่มั่นใจนะครับโอ้ยนะครับอันที่3กับอันนี้กดเป็นทีเรียบร้อยเกิดอะไรนะเกิด